ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยครับผมนายพุทธิชาติจันทองป้องกันจังหวัดสระบุรีครับในการครองตนนะครับก็ได้ยึดเอาหลักทำคำสอนของแนวทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันก็คือหลักอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาก็คือความพอใจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมายศึกษาระเบียบกฎหมายใหม่ๆที่มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนของการครองคนนะครับในตำแหน่งของป้องกันจังหวัดก็ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนต้องประสานงานทั้งภาครัฐภาคประชาชนในการจะทำงานร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองนี้ได้อยู่อย่างสงบสุขพี่น้องชาวสระบุรีปลอดภัยในการดำรงชีวิตปกติในส่วนของตำแหน่งของผู้บังคับกองร้อยบังคับการบริการนะครับก็เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องการปกครองกันก็อยู่ในหลักการแบบอยู่กันแบบพี่น้องสร้างความรักความสามัคคีในกองร้อยให้เสมือนกองร้อยเป็นบ้านของตัวเองแบ่งกันการทำงานช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ก็ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์คัดค้านมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกันการทำงานถึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาครับงานที่ผู้บัญชามอบหมายก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถไม่บังเบียดเวลาราชการอะไรพร้อมที่จะทำงานทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้งทั้งในเวลาและนอกเวลางานเช่นการจัดระเบียบสังคมการตรวจสถานบันเทิงสถานบริการโรงแรมแล้วก็ในส่วนของกองร้อยบังคับการและบริการก็ได้รับรางวัลกองร้อยดีเด่นระดับประเทศรางวัลที่1ระดับประเทศเมื่อปี2563ซึ่งจะเข้ารับรางวัลเพิ่งเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนายกองใหญ่อนุพงษ์เผ่ากินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนก็แนวคิดที่จะฝากให้ข้าราชการรุ่นใหม่สั้นๆง่ายๆครับสีกากีเป็นสีของดินใส่เพื่อรับใช้แผ่นดินไม่ใช่ใส่เพื่อกงกินแผ่นดินใส่เพื่อรับใช้ประชาชนทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นตามหลักการของกรมการปกครองและก็ของกระทรวงมหาดไทยคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่